ความคิดไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าจะเป็นความคิดฝ่ายไหนก็ตามและทุกข์มักเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถแยกความจริงของธรรมชาติออกจากความคิดปรุงแต่งของคุณเองได้สวัสดีค่ะอุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษณ์หรือว่าเอนเนกรัมศาสตร์ในการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นเมื่อเข้าใจธรรมชาติแล้วจะได้ไม่ต้องถามซ้ำๆแล้วว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างงูทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมแค่เข้าใจทุกก็จางศึกษาเพื่อวางเลขลักลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเรานี่แหละที่มีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราเริ่มวันนี้ตอนนี้แหละแต่สิบ่เริ่มก็แล้วแต่ประเดี๋ยวบ้างครับในแก่นคนก้าวลักค้นหาตัวตนเข้าใจคนให้ตรงจุด Episode 3กับ Fixation ความคิดยึดติดฉบับย่อค่ะ